วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์นะคะ 16:00 นถึง 16:30 นนะคะกับรายการ Lady Society นะคะทางช่อง Channel 8 Thailand ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเกมมีข่าวสารมารออัปเดตกับคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าข่าวแรกจะเป็นข่าวอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะสมหวังเงินสั่งได้ฉลองครบรอบ10ปีนะคะจัดแคมเปญสั่งง่ายได้ไวคันไหนๆก็สมหวังเดินหน้ามอบความสุขสมหวังทั่วไทยนะคะอาชีพไหนก็กู้ได้พร้อมอนุมัติไวนะคะวงเงินจัดเต็มไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินกู้ไม่ต้องมีคนค้ำแล้วก็ไม่มีการเช็คประวัติเครดิตบูโรและพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะอย่างคุณไฮอภพรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาประกบคู่กับดาราหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มเด่นคุณงามเนตรที่จะมาเสริมทัพสร้างสีสันในการขยายฐานลูกค้าใหม่นะคะเข้าสู่ระดับชุมชนมากยิ่งขึ้นก็ในโอกาสที่ครบรอบ10ปีเนี่ยก็อยากจะจัดให้มันมีอีเวนต์พิเศษนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดด้วยแล้วก็แนะนำตัวของเราเนี่ยให้กับลูกค้าเนี่ยให้ระลึกถึงเราอีกครั้งหนึ่งอยากจะได้คำแนะนำคำปรึกษาเรื่องเงินลงทุนนะครับไม่ว่าเงินลงทุนของคุณลูกค้าเนี่ยจะเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพในการสร้างรายได้หรือเป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจหรือจะไปลดค่าใช้จ่ายที่มีต้นทุนสูงต่างๆเนี่ยคุณลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการของสมหวังเงินสั่งได้เนี่ยสามารถติดต่อได้ทั้งที่สาขาสมหวังเงินสั่งได้นะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศหรือจะติดต่อผ่าน call center หรือช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE แอปสมหวังนะครับหรือว่าสมหวังแฟนเพจนะครับพวกเราชาวสมหวังทุกคนเนี่ยยินดีที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านครับยังไงก็ฝากสมหวังเงินสั่งได้ไว้กับทุกๆคนด้วยนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจนะคะต้องขอบคุณทางสมหวังเงินสั่งได้มากๆเลยที่เลือกพี่ไฮมาเป็นพรีเซนเตอร์ครบรอบ10ปีนะคะก็จริงๆแล้วพี่ไฮเป็นแฟนสมหวังมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการถ่ายทอดตั้งแต่พี่ก๊อตมาแล้วพี่ก๊อตมาก็ใช้มิวสิกแบบนี้นะคะก็ใช้เพลงสื่อสารพี่ไฮว่าเข้าถึงได้ง่ายแล้วเราไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้นำเสนอให้กับลูกค้าสมหวังโดยใช้เพลงเราผ่านโดยการเราร้องเองอะไรแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะใช่ครับผมฝากด้วยนะครับผมสมหวังนะคะเชฟบาร์โคเวอร์นะครับผมในติดต่อนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีใครอัพอะไรยังไงเดี๋ยวผมเข้าไปดูเข้าไปติดตามมาร่วมด้วยเราจะร่วมด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะร่วมสอดส่องด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะและการให้บริการต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของสมหวัง .co.th นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของสมหวังแฟนเพจได้เลยนะคะโอนเดประเทศไทยนะคะร่วมกับเอสเซลเลอร์นะคะนำประสบการณ์ใหม่ในการวัดสายตาให้แก่ลูกค้าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกนำเข้านวัตกรรมเครื่องวัดสายตารุ่นใหม่นะคะ Vision S7 700ที่ผสมผสานเทคโนโลยีไร้สายอัจฉริยะด้วยการวัดสายตาแบบระบบทางไกลนะคะช่วยลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้วัดสายตาสามารถลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะคะจากการพูดคุยใกล้ชิดขณะวัดสายตาได้ครับผมก็จะเป็นเครื่อง Vision S700 นะครับคือทางโอนเดไทยแลนด์เนี่ยก็มีเครื่องมือใหม่ๆในการแบบเพิ่มประสบการณ์การวัดสายตาให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เป็น3เครื่องแรกของเอเชียแล้วก็ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละครับผมเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการวัดสายตาโดยสิ้นเชิงเลยใช่คืออย่างตัวเป็นคนที่มีสายตาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเราจะคุ้นชินกับการวัดสายตาแบบเก่าซึ่งบางทีก็แม่นยำบ้างไม่แม่นยำบ้างแต่ว่าน่าเบื่อแล้วก็นานครับผมแต่เครื่องนี้ก็คือทั้งสนุกแม่นยำแล้วก็เร็วอยากให้เข้าไปลองกันมันเหมือนเราเข้าไปเล่นเกมเลยมันมี R พี่เข้าไปแล้วก็สมมติวัดค่าสายตาเสร็จเขาจะเปลี่ยนเลนส์ที่เหมาะสมมาให้ครับพอเราเข้าไปแล้วก็จะได้ไปนั่งอยู่ในรถที่ขับออกไปแล้วมีเหตุการณ์ต่างๆมีเด็กตัดหน้าบ้างเขาจะให้ดูเลยว่าชัดไม่ชัดมีป้ายอยู่นี้เห็นชัดไหมถ้าไม่ชัดก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับผมรวมถึงแบบเลนส์กันแสงไม่กันแสงอะไรเงี้ยเขาโชว์ให้ดูเลยเราจะได้เลือกเลนส์ถูกอะไรเงี้ยผมมั่นใจคือผมใส่แว่นตั้งแต่เด็กนะครับ On Day Thailand เป็นร้านแว่นที่ครบวงจรมากแล้วก็มีประกันสำหรับแว่นด้วยนะคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าใน1ปีเนี่ยต้องถูกใจกับคุณภาพของสินค้าของเราครับแล้วก็สามารถกลับมาเปลี่ยนสัตว์ถ้าสายตาใส่แล้วไม่สบายเนี่ย1ปีเขารับประกันเปลี่ยนได้1ครั้งครับผมแล้วก็ after sale service ผมว่าดีสุด
ตัดแว่นแล้วรับภายใน20นาทีครับก็มีไปทำงานกับที่ญี่ปุ่นก็มีใช่ครับผมแต่ญี่ปุ่นมีหลายร้อยสาขาเลยครับผมก็ดีใจครับผมแล้วก็อยากให้คนไทยได้ตัดแว่นดีๆคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริการได้ที่เว็บไซต์ของ onday.com/th ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ปิติสุอิมูแคปในเครือของดอกบัวคู่อาหารเสริมที่ตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันแบบองค์รวมช่วยให้ร่างกายแข็งแรงในทุกมิตินะคะโดยเฉพาะในวัยเลข5ที่การันตีคุณภาพด้วยพรีเซนเตอร์คนดังนะคะที่ได้ทดลองแล้วก็พิสูจน์กับผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์มาแล้วด้วยตนเองอย่างพิธีกรแล้วก็ผู้จัดละครนะคะเจ้าของบริษัทออร์แกไนซ์คนเก่งอย่างคุณก้องปิยะนะคะโดยเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาคุณปิติลีเลิศพันธ์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทปิติสุขเฮลท์แคร์จำกัดได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะถึงการแตกลายผลิตภัณฑ์รวมไปถึงที่มาที่ไปสรรพคุณแล้วก็ผลลัพธ์ที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์ปิติสุอิมูแคปที่อยากให้ทุกคนนะคะได้ลองทานซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการมีสุขภาพที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนั่นเองค่ะธุรกิจดั้งเดิมของเราธุรกิจแม่ของเราก็คือเป็นบริษัทดอกบัวคู่นะครับผมก็ทำงานอยู่ที่บริษัทดอกบัวคู่เมื่อสมัยก่อนเป็นกรรมการผู้จัดการครับตลาดอาหารเสริมตอนนี้น่าจะประมาณสัก 25,000 ล้านครับแล้วก็เจริญเติบโตต่อปีก็ประมาณสัก 7-8% ซึ่งอนาคตก็น่าจะเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับเพราะเทรนด์ของการรักสุขภาพมันก็มานะครับตรงนี้ก็เลยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับเทรนด์โลกกำลังจะมาไม่ได้กำลังจะมาหรอกมาแล้วนะครับแล้วก็เติบโตต่อไปครับแล้วก็ทำไมถึงมาทำเหรอเพราะว่าช่วงที่โควิดเป็นแรกเนี่ยครับที่เราก็กักตัวกันบ้างนะครับทางผมแล้วก็ทางแม่ผมก็ได้ทำอาหารนะครับแล้วก็ไปแจกตามชุมชนต่างๆมันก็จะมีช่วงนึงที่ยาขาดแคลนนะครับเช่นฟ้าทลายโจรเอ่ยหรือแม้กระทั่งชาวบ้านเขาก็บอกมาว่าควรที่จะไปเอาพวกเครื่องต้มยำนะครับพวกข่าตะไคร้ขิงอะไรมะนาวพวกนี้มาต้มแล้วก็เอามาดมกันเนี่ยครับเราก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่ทำยาหรืออาหารเสริมที่เพิ่มภูมิให้คนให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเราแข็งแรงพวกโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเบียดเบียนเราน้อยลงนะครับคนก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะทำนะบวกกับเป็นเทรนด์ด้วยเพราะว่าโควิดมามีโควิดนะครับความต้องการของอาหารเสริมความต้องการของยาที่จะช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นเนี่ยมันก็มาก็เลยเริ่มคิดทำตรงนี้ครับช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นเราตอนนี้เรามีสินค้าอยู่ตัวเดียวนะครับก็ราคาขายปีก็990ถ้าซื้อ3กล่องก็ราคา1980ตกกล่องละ660บาทนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยก่อนออกเวลาเราจะออกสินค้าเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราไปคุยกับ R&D ไปคุยกับโรงงานแล้วทำออกมาขายเลยเราต้องมีการทดลองเยอะมากนะครับให้คนเขาทานเอาไปให้กลุ่มเป้าหมายเขาทานดูมีฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีพร้อมไม่พร้อมเราเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนปรับจนคิดว่าเนี่ยมันใช้ได้แล้วเราถึงออกสินค้าขึ้นมาก็ยังไงก็ขอฝากผู้บริโภคด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการเพิ่มภูมิในยุคนี้เช่นโควิดนี้ไม่อยากที่จะติดโควิดนะครับก็ลองทานของเราดูนะครับประมาณสัก2อาทิตย์ขึ้นไปนะครับหรือคนที่ติดแล้วมีผลกระทบจะเป็นลองโควิดอะไรพวกนี้นะครับก็ทานของเราไปก็จะไม่มีผลกระทบตรงนั้นนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลข่าวสารของปิติสุขอิมูแคปนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ที่ Facebook Fanpage ของปิติสุข Official ได้เลยนะคะงานใหญ่ที่รวบรวมเอาเหล่าบรรดาเซเลบคนดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะมาร่วมงานได้มากที่สุดงานหนึ่งเลยล่ะค่ะสำหรับการจัดงานนะคะ The Rotary Cup of สยามเอราวัณ Charity Gala Dinner The Great Taste Show โดยมาดามเดียสัสสินันจัดขึ้นนะคะไปเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาณโรงแรม Intercontinental Bangkok นะคะโดยภายในงานยังได้จัดให้มีแฟชั่นโชว์สุดพิเศษนะคะภายใต้สมาคม Rotary Cup Thailand โดยได้รับเกียรติจากเหล่าบรรดาเซเลบคนดังมากมายนะคะมาร่วมเดินแบบในครั้งนี้เพื่อเป็นการระดมทุนในการช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่อไปนั่นเองค่ะ
ค่ะวันนี้เดียก็จัดแฟชั่นโชว์การกุศลนะคะภายใต้สมาคมลอตเตอรี่คลับไทยแลนด์ค่ะก็จะเป็นการจัดแฟชั่นโชว์เพื่อหารายได้ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านสมาคมลอตเตอรี่คลับไทยแลนด์ค่ะวันนี้นะคะก็จะมีการระดมทุนจัดแฟชั่นโชว์นะคะแล้วก็จะมีการประกาศเกียรติคุณด้วยค่ะเพราะว่าเดียเองก็อยู่ในสมาคมโรตารี่คลับสยามเอราวัณเนี่ยเป็นปีแรกนะคะแล้วก็ได้สร้างผลงานก็คือได้ช่วยเหลือสังคมได้เดินทางไปมอบนะคะสิ่งที่เราได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ได้ทำการช่วยเหลือนะคะเรียรายหรือระดมทุนกันนี่ล่ะค่ะแล้วก็จัดแฟชั่นโชว์ขึ้นมาแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ที่มาเดินวันนี้นะคะก็จะเป็นเซเลบริตี้เป็นกิตติมศักดิ์ของเมืองไทยเลยนั่นก็คือสิ่งที่เราได้เห็นเลยว่าสิ่งตอบรับของกิตติมศักดิ์เนี่ยก็คือเซเลบริตี้เนี่ยก็คือท่านมาเป็นจำนวนมากฝากนะคะผลงานนะคะฝากลอตเตอรี่ขับไทยแลนด์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ลอตเตอรี่สยามเอราวัณคลับของเมืองไทยไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเราจะมีการระดมทุนหรือมีการขอความช่วยเหลือไปอะค่ะเราเองก็จะ อยากให้สังคมนะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็ให้ความช่วยเหลือและเล็งเห็นในส่วนนี้ให้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารในช่วงแรกที่เคมได้นำมาอัปเดตนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อในช่วงที่2ค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่เกมบอกนะคะว่าตอนนี้ข่าวสารรอคุณผู้ชมเนี่ยให้ไปรับรู้รับทราบกันแบบอัดแน่นเลยทีเดียวค่ะเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะผู้บริหารหงทอง .com ลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะนำโดยคุณทิตาภาพร้อมด้วย5สาวงามจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นำโดยสาวอิงฟ้าวราหะนะคะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022พร้อมด้วยรองทั้ง4นะคะนำเงินจำนวน6ล้านบาทไปมอบให้กับผู้โชคดีนะคะที่ซื้อลอตเตอรี่กับทางหงทองและถูกรางวัลที่1นะคะงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2565จำนวน1ใบให้กับคุณเอกสายพันธุ์นะคะโดยทางคุณทิตาภานะคะยังได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนถึงโปรเจกต์พิเศษนะคะสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลใหญ่ในครั้งต่อไปโดยได้รับความร่วมมือจากทางทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะในการทำโปรเจกต์ครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะทั้งรู้สึกดีใจค่ะใจนึงก็คือแบบอยากให้ถึงบ้านของผู้โชคดีเลยเพราะอยากเห็นหน้าผู้โชคดีแต่ว่าอีกใจนึงก็ยังไม่อยากให้ถึงเลยมันยังหอมแล้วมันก็ยังรันตวนใจอยู่หวังว่าสักวันนึงก็จะเป็นผู้โชคดีกับเขาบ้างวันนี้ก็ดีใจกับพี่เอกด้วยนะคะครับใช่ครับผมซื้อใบเดียวครับตื่นมาปุ๊บซื้อเลยครับไปได้เลขอะไรยังไงคะอ๋อพอดีผมฝันเกี่ยวกับไม่ค่อยดีกับตัวเองเท่าไหร่ครับผมก็เลยลองซื้อเลขอายุตัวเองดูครับโชคหล่นทับเลยก็น่าจะมีโชคบ้างละครับก็ซื้อแค่ใบเดียวด้วยซื้อแค่ใบเดียวครับไม่เรื่องของเรื่องคือกดทันแค่ใบเดียวครับโอ้กดทันแค่ใบเดียวนะคะได้ใบนี้ไปเลยใช่ค่ะรับเต็มค่ะเราซัพพอร์ตเรื่องภาษีอากรให้นะคะตรงนี้ก็คือถูก6ล้านรับ6ล้านถูก60ล้านก็รับ60ล้านค่ะที่ผมพองนะคะผมพองแบบบางมากจริงค่ะสำหรับครั้งต่อไปนะคะและทุกๆงวดไปนะคะมิสแกนจะเป็นคนไปมอบรางวัลที่1ให้เลยค่ะกับเงินจำนวนใบที่ลูกค้าถูกนะคะและถ้าลูกค้ามารับเองที่บริษัทแต่ก็ได้เจอมิสแกนนะคะก็จะได้รับเพิ่มอีก200ใบค่ะตั้งแต่ประกวดในกองมิสแกรนด์มามีกิจกรรมร่วมกับหงทองนะคะน้องๆหลายคนก็ถูกกล้ายืนยันแล้วก็รับประกันว่าจ่ายจริงแล้วก็จ่ายไวมากๆแล้วก็ช่องทางการชำระเงินก็ง่ายมากเลยแค่เราแบบลิงก์กับเลขบัญชีก็คือส่งตรงเลยมี SMS แจ้งด้วยเราไม่ต้องไปนั่ง
ตรวจเองว่าเราถูกหรือไม่ถูกนะคะนึกถึงลอตเตอรี่นึกถึงหงทองออนไลน์ค่ะง่ายเป็นแพลตฟอร์มที่ซื้อลอตเตอรี่ได้ง่ายแล้วก็จ่ายจริงโดยที่เราไม่ต้องออกไปโดนกดราคาหรือว่าต้องไม่ต้องบอกออกไปตากแดดตากลมซื้อข้างนอกค่ะแนะนำว่านึกถึงลอตเตอรี่นึกถึงหงทองออนไลน์อยากจะมงลงหัวแบบพี่เขากับมงลงกับหงทองก็ต้องซื้อลอตเตอรี่หงทองออนไลน์ค่ะทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณเอกผู้โชคดีในครั้งนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับใครที่ชอบการเสี่ยงโชคมีเลขดีเลขเด็ดก็อย่าลืมมาเลือกซื้อลอตเตอรี่กับทางหงทองนะคะเพราะว่าที่นี่รับเงินรางวัลเต็มจำนวนไม่มีหักภาษีและก็ไม่มีค่าธรรมเนียมแถมยังมีเลขครบนะคะให้เลือกอีกมากมายได้ที่เว็บไซต์ของหงทองนะคะเบอร์โทรศัพท์022466666ได้เลยนะคะดร. อริยาจิตละเลิศพงศ์นะคะรองกรรมการผู้จัดการกาแฟเขาช่องจัดงานมอบถนนสีเขียวนะคะจากการอัพไซคลิงจากบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องแล้วก็ขยะพลาสติกนะคะโดยมีพื้นที่รวมกว่า 9,280 ตารางเมตรนั้นสร้างจากขยะพลาสติกที่รวบรวมจากทั่วประเทศนะคะจำนวน 11,872 กิโลกรัมซึ่งทางกาแฟเขาช่องนะคะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดจนแล้วเสร็จภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบคานนะคะตำบลน้ำแพ้อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งต่อเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับอุทยานเป็นผู้ดูแลและเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาใช้บริการพื้นที่นี้ได้อย่างสะดวกแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดก็รู้สึกประทับใจมากๆนะคะจริงๆอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะแล้วก็ยังคงประทับใจนะคะกับงานที่ดีขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ที่ดีใจกว่านั้นก็คือเราได้เห็นว่าทุกคนนักท่องเที่ยวได้มาใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะตั้งแต่วันแรกที่เปิดกลับมาเปิดนะคะชื่อโครงการคือท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่2ซีซั่น2แล้วนะคะแต่ก็ฝากติดตามในปีหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าเรายังมีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกต่อไปค่ะและในครั้งต่อไปนะคะกิจกรรมท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องซีซั่น3จะไปทำการสร้างถนนสีเขียวกันที่ไหนนั้นคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมกันให้ดีค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารแล้วก็กิจกรรมดีๆจากทางกาแฟเขาช่องได้ที่ Facebook Fanpage นะคะเขาช่อง Coffee Thailand ได้เลยนะคะจบลงไปแล้วอย่างสวยงามและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้ง2วันของการจัดงานที่ผ่านมาสำหรับงานนะคะ Culture Learning Living Together เรียนรู้อยู่ร่วมนะคะที่จัดโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปนะคะได้เข้ามาเยี่ยมชมพร้อมเรียนรู้แล้วก็สัมผัสกับวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมที่หลากหลายจากชุมชนชาติพันธุ์นะคะผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายถือเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะคะเพื่อดึงศักยภาพของชุมชนมาใช้ในการพัฒนาชุมชนแล้วก็ประเทศชาติอย่างยั่งยืนโดยในวันแรกของการจัดงานเมื่อวันที่29เมษายนนะคะได้รับเกียรติจากดร.นายแพทย์โกมาจึงเสถียรทรัพย์นะคะผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะครับงานวันนี้เป็นการเปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อที่จะให้สังคมไทยเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันบนความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะครับโดยวันนี้ก็จะมีชื่อว่าเป็นวันของการเรียนรู้อยู่ร่วมครับก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างสังคมไทยก็จะมีความแตกต่างหลากหลายตั้งแต่เชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมเพศหรือว่าความคิดอ่านที่แตกต่างกันนะครับก็ความหลากหลายเหล่านี้ก็จะมีมากขึ้นไปในอนาคตนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ร่วมกันกับความแตกต่างเหล่านี้ให้ได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างอนาคตบนความหลากหลายเหล่านี้ขึ้นมาวันนี้ก็จึงได้เชิญชวนพี่น้องชาติพันธุ์ครับหลากหลายชุมชนที่เราได้ทำงานร่วมกันมาตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อสร้างศักยภาพของชุมชนเหล่านี้ให้สามารถที่จะจัดการชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆที่ดูแลพื้นที่อยู่ด้วยเช่นอุทยานกรมทรัพย์หรือว่าหน่วยราชการที่ให้บริการสาธารณูปโภคหรือว่าสวัสดิการต่างๆนะให้ตอบสนองกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เขาจะต้องดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของเขาเองครับแต่ว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมในลักษณะอย่างต่อเนื่องข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราร่วมกับพี่น้องชาติพันธุ์ก็สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะครับถ้าว่าเข้าไปเซิร์ช
คำว่าศูนย์มนุษยวิทยาก็จะขึ้นเว็บไซต์ของเราหรือว่าใน Facebook ก็มีเช่นเดียวกันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับพี่น้องชาติพันธุ์ก็จะมีการเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมในสังคมไทยก็สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารการจัดกิจกรรมนะคะจากทางศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรได้เลยนะคะเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะคะร่วมมือกับบริษัทไอคาเอเชียจำกัดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทวิภาคีนะคะโดยความร่วมมือสนับสนุนจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์มือ2ในโครงการรถมือ2คุณภาพผ่านการตรวจสอบแล้วพร้อมจัดหมวดหมู่สินค้านะคะให้มีการจัดเกรดแล้วก็ตรวจสภาพรถยนต์โดยมีตัวกลางที่มีความน่าเชื่อถือนะคะและเริ่มต้นเก็บข้อมูลย้อนหลังของยานพาหนะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ชัดเจนก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับทางผู้บริโภคโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบและก็กรุงศรีออโต้ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจรเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนคือต้องบอกทิศทางของรถยนต์มือสองณปัจจุบันนี้นะครับเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ใหม่ก็ยังไม่สามารถส่งให้กับผู้บริโภคได้อย่างมากมายนะครับเนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องของชิปคอนดักเตอร์ที่จะประกอบรถยนต์นะครับทำให้ส่งผลนะครับรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์มือสองมีการเติบโตมากขึ้นซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยในปีนี้เติบโตขึ้นสูงสุดถึง 15% เลยครับค่ะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยในนามของวันทูคานะคะเราจะต้องพูดถึง2ส่วนก่อนคือวันส่วนแรกส่วนแรกเลยเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างความโปร่งใสและความสบายใจความอุ่นใจในการซื้อรถยนต์มือสองให้กับผู้บริโภคเว็บไซต์วันทูคาเองเนี่ยเราเป็นเว็บไซต์ประกาศซื้อขายรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทยสิ่งที่เราทำเราจะแยกออกเป็น2ส่วนส่วนแรกสำหรับการให้ความร่วมมือกับทางสมาคมในวันนี้จะเป็นในเรื่องของการตรวจสภาพรถซึ่งทีมงานของเราเป็นทีมงานจากผู้เชี่ยวชาญใช้อุปกรณ์เนี่ยใกล้เคียงกับศูนย์บริการนะคะแล้วเราก็มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้กับพนักงานของเราหรือว่าพนักงานตรวจรถเนี่ยเป็นระยะสม่ำเสมออีกทั้งการให้ความร่วมมือกับทางสมาคมเนี่ยก็จะต้องทำให้เราขยายทีมงานเพราะว่าเรามองว่าในช่วงไตรมาส2ตัวพื้นที่ให้บริการของเราอะค่ะก็จะอยู่ในช่วงกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อยู่ในรัศมีประมาณสัก200กิโลแต่ถ้าเป็นไตรมาส3เราจะเดินหน้าเต็มที่เราจะให้บริการกับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมที่ให้ความสนใจทั่วประเทศนะคะแล้วก็ตัวแผนประชาสัมพันธ์อันนี้เนี่ยทางวันทูคาเนี่ยเราจะทำแผนประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบของคอนเทนต์ในทัชพอยที่เรามีไอคาเอเชียเองเนี่ยเรามีเว็บไซต์ออโต้สปินและควบคู่กับเว็บไซต์วันทูคาตัวแผนงานประชาสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพรีเซนต์เราก็แนะนำให้กับทางสมาคมเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภคทางวันทูคาเองก็ยินดีที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับทางผู้ประกอบการด้วยเช่นเดียวกันค่ะในไว้วันทูคาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราจะมีหมวดหมู่ที่เป็นรายงานรถหรือการตรวจสภาพรถยนต์อยู่แล้วสิ่งที่เราทำร่วมมือกับทางสมาคมเราจะมีการจัดทำไมโครไซต์โครงการรถใช้แล้วคุณภาพนะคะก็เป็นโลโก้ตามที่อยู่ในแบ็กดรอปเราจะใช้โลโก้เนี้ยเป็นตัวพรีเซนต์ผู้ประกอบการทุกรายที่เป็นสมาชิกสมาคมและเข้าโครงการเวลาเราทำแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์เราก็จะเน้นไปที่โลโก้เวลาผู้ซื้อไปที่โชว์รูมรถยนต์มือสองรถไหนก็ถามหาโลโก้นี้ได้เลยคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของการซื้อขายแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์นะคะ onetocar.com ได้เลยนะคะอ
ลายเป็น Talk of the Town ให้เหล่าบรรดาโซเชียลมีเดียนะคะได้กดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์กันไม่หยุดเลยทีเดียวละค่ะสำหรับดาราสาวจากซีรีส์ชื่อดังนะคะสงครามนางงามอายวราไพลินกับประเด็นแอบตั้งท้องแล้วก็หนีไปคลอดลูกที่ดูไบนะคะจนกลายเป็นประเด็นร้อนนั้นล่าสุดเจ้าตัวได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อขอเคลียร์ดราม่าพร้อมตอบทุกข้อสงสัยนะคะให้ได้ทราบกันภายในงานไทยวรายืน1ในตะวันออกกลางจัดสัมมนาสุด Exclusive ในหัวข้อเปิดตลาดอภิมหาเศรษฐีบ่อนน้ำมัน2022ณโรงแรมอัลมิรอดกรุงเทพนะคะซึ่งเจ้าตัวจัดขึ้นในฐานะของ CEO ของไทยวรานั่นเองค่ะคือต้องบอกก่อนว่าไออ่ะไม่ได้ท้องนะคะเหมือนที่เป็นข่าวก็คือเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดจากการอุปการะของเราที่เราไปต่างประเทศแล้วก็จริงๆอ่ะเราอ่ะเคยมีการอุปการะเด็กเนี่ยหลายคนอยู่แล้วแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยพอเด็กคลอดออกมาเนี่ยคุณแม่เขาก็อินเขาก็ไม่ได้ยกให้เราอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะไม่ได้ไปคาดหวังว่าเขาจะยกหรือไม่ยกคือเรื่องในส่วนของเรามองว่าเราได้มีโอกาสช่วยเท่านั้นเองเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องทำแท้งนะคะแล้วก็ในส่วนของน้องคนที่เป็นเคสเนี้ยเนื่องจากว่าคุณแม่เขาอ่ะได้มีการติดต่อเข้ามาแล้วได้คุยกับไอแล้วลักษณะที่ว่าถ้าพี่ไอรับน้องและอินกับน้องจริงๆเขายกให้จริงๆแล้วก็ทำให้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เลยแต่ถ้าเกิดพี่ไอไม่รับเด็กคนนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดมามีชีวิตอะไรแบบนี้เลยเราก็เลยรู้สึกว่าด้วยตัวของเราอ่ะเรามีความตั้งใจอยู่แล้วที่อยากมีลูกพอดีในปีนี้2ปีเนี้ยแล้วก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสแบบทำคิดจะทำอุ้มบุญอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันเนื่องจากว่าคนที่จะมาอุ้มบุญให้เราอีกแล้วไหนจะเรื่องของกฎหมายหรือคนที่จะมาขอน้ำเชื้อเข้ามาหรือจะตามแต่อะค่ะไอมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นได้ยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นไอเลยลดความคาดหวังของตัวเองลงทั้งหมดเลยคือตอนนี้จะลูกที่เกิดจากเราหรือลูกอะไรก็ตามแต่ในวันนี้เรามีความพร้อมที่อยากจะเป็นคุณแม่หรือเราก็อยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่คาดหวังแล้วก็จะรักเด็กคนนี้แบบไม่มีเงื่อนไขนั่นหมายความว่าจะไม่คาดหวังด้วยว่าเขาจะต้องรักเรามากแค่ไหนจะไม่คาดหวังว่าวันนึงเขาจะกลับไปหาคุณแม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อ3ปีก่อนนะคะตอนช่วงที่โควิดเริ่มเข้ามามีบทบาทกับประเทศไทยมันเกิดวิกฤตมันเกิดภาพที่ไอรู้สึกว่าจะอยู่กันยังไงอ่ะไอรู้สึกว่าได้มีโอกาสไปศึกษาตลาดนี่แหละตลาดตะวันออกกลางรวยจริงไหมทำไมเขาถึงมาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทำไมเขาถึงมีเงินทำไมชาตินี้เป็นชาติที่ตอนที่สมัยไอจัดตลาดนัดดาราสมัยที่ไอเล่นละครเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นชาติที่มาซื้อสินค้าไทยเนาะแล้วมาซื้อเยอะไอรู้สึกว่ารวยขนาดนั้นแล้วจริงๆหรอเลยไปเห็นด้วยตาพอไปเห็นด้วยตาเนี่ยกลับมาเนี่ยก็มาเจอกับโควิดนั่นแหละแล้วก็ยิ่งแย่ไปกว่านั้นคือมันเริ่มมีการปิดประเทศนู่นนั่นนี่แต่ตะวันออกกลางเชื่อไหมว่าเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่มีเงินมีกำลังซื้อจริงๆนะแต่ไม่มีกำลังผลิตไม่ก๊อปปี้สินค้าไอ้รู้สึกว่าเฮ้ยมันลงตัวมากๆฉันอยากจะกลับไปบอกคนที่บ้านฉันจังเลยอ่ะอยากจะบอกเขาเลยว่าสิ่งที่ฉันไปเห็นมาฉันเจอแล้วเนี่ยแหละการบุกเบิกอย่างแท้จริงของตลาดแห่งนี้เพราะว่า SME ไทยสินค้าไทยในประเทศไทยเยอะมากของดีๆเราเยอะมากกำลังซื้อเราไม่สู้อยู่แล้วแต่พอเราได้มีโอกาสเอาสินค้าของคนไทยหรือธุรกิจของไทยอ่ะไปทำที่นู่นอ่ะมันกลับเวิร์กแต่ก่อนหน้านี้คนที่ไป20ปีที่แล้วไม่ได้กลับมาบอกว่าเวิร์กไม่เวิร์กเพราะทุกคนอ่ะพอไปอ่ะเขารวยเขาก็อยู่ที่นั่นเลยเขาก็ถือว่าเป็นบ้านใหม่แล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาบอกพวกเราใช่ไหมคะแต่ของไอเนี่ยไอรู้สึกว่าไออยากที่จะให้สินค้าไทยเนี่ยไปเติบโตที่ตอนออกกลางอยากให้4 5ปี6ปี10ปีเนี่ยในอนาคตสินค้าไทยไปอยู่ที่นั่นอยากเอาเงินเข้าประเทศเพราะวันที่ไอจัดตลาดนัดดาราพอเจอกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่เข้ามาหรืออะไรมันกระทบหมดเลยนะแล้วไอรู้สึกว่าประเทศไทยมันจำเป็นจะต้องมีใครสักคนนึงอ่ะไม่จำเป็นแค่จะต้องเป็นไอนะคือในสายงานอื่นๆที่คุณถนัดอ่ะมันจำเป็นจะต้องมีหลักที่จะต้องไปช่วยให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงก็คือการแมทชิ่งแล้วอย่างนึงคือเรื่องของการ PR ประชาสัมพันธ์เขาด้วยความที่ไอมีเพื่อนหลายชาติเขาจะพูดเสมอว่าเขาชอบเมืองไทยนะแต่เขากลัวไม่บอกกลัวอะไรอ่ะกลัวการโดนปล้นกลัวข่าวสงครามการเมืองกลัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุณเอาไปแชร์กันแล้วมันก็ถ่ายทอดไปถึงฝั่งนู้นจนรายได้ใช่รายได้ของประเทศไทยหายไปเท่าไหร่ยิ่งสงครามรัสเซียยูเครนมีผล
ระทบให้นักลงทุนหลายๆชาติแห่ไปที่ดูไบแห่ไปที่อาหรับหมดเลยและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งต่อไปสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของไทยวลาดได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารแล้วก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ